สวัสดีครับอาจารย์เป้นะครับก็สัปดาห์นี้ครับจะมาพูดเรื่องเทคนิคการอ่านคำบรรยายในตินะครับให้ทันนะก็เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้อัดสดตอนนี้นะครับที่ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้เป็นวันที่27พฤศจิกาปี59นะครับก็ในภาค2สมัย69ได้เริ่มบรรยายไปแล้ว1สัปดาห์นะครับหลายคนก็คงจะได้ไปฟังบรรยายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะทราบบรรยากาศว่าไปแล้วนะครับฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมใช่ไหมนะส่วนคำบรรยายเนี่ยเดี๋ยวจะออกอีกประมาณ2สัปดาห์เนี่ยนะครับประมาณสัปดาห์ประมาณกลางเดือนธันวาเนี่ยครับก็จะออกแล้วนะก็ทักทายทุกคนก่อนนะครับตอนนี้ก็รอเพื่อนๆมานะใครมีเพื่อนเรียนเนก็ฝากบอกนะให้มาดูด้วยนะครับคิดว่าตอนนี้หลายคนคงเจอปัญหาแล้วแหละพอไปฟังบรรยายปุ๊บก็จะเจอความรู้สึกอะไรหลายอย่างนะครับเพื่อนๆกำลังมาเนาะตอนนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นนักเรียนของผมอยู่แล้วนะครับสมัครติวคอร์สเนก็คลิปนี้ก็สบายๆนะครับสบายๆคือนักเรียนที่เป็นเรื่องคอร์สติวเนี่ยไม่ต้องซีเรียสคืออ่านชีทก็คือจบแล้วเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่รวบรวมติดตามแล้วก็เรียบเรียงมาให้นักเรียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนักเรียนมีหน้าที่แค่บริหารเวลาเรียนกับอาจารย์แค่นั้นเองนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่อยากจะไปฟังบรรยายเองแล้วก็อยากจะอ่านเองแบบเนี้ยว่าจะต้องทำยังไงนะตอนนี้ก็ผู้เข้าชมก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับคนที่มาแล้วเรื่องเสียงเป็นไงครับโอเคอยู่เนาะก็ผมลองเช็คดูก็หูฟังก็เร่งสุดแล้วนะคุณโคชพรไปนั่งแล้วเหมือนคุยกันคนละภาษาเลยใช่ไหมคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวคนไปตีความเดี๋ยวหาว่าผมไปกล่าวหาผู้บรรยายสอนไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะคือท่านก็สอนรู้เรื่องนั่นแหละตามเนื้อหาที่ท่านวางมาแต่ว่าบางทีพวกเราฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจเองนะครับมันมีเหตุผลที่มาที่ไปอยู่นะครับโอเคนะงั้นเพื่อไม่ให้ดึกมากนะอาจารย์เริ่มเลยแล้วกันเนาะอาจารย์ตั้งใจว่าคลิปนี้จะให้จบประมาณภายใน30นาทีนะดังนั้นก็สำหรับคนที่มาดูตอนสดก็ไม่เกิน5ทุ่มนะครับก็จบนะสวัสดีทุกคนนะครับพอเราไปฟังบรรยายในปุ๊บตอนนี้เราก็จะเริ่มเจอปัญหาแล้วนะพอเดี๋ยวฟังบรรยายสักพักอีกประมาณ2สัปดาห์เนี่ยนะครับคำบรรยายจะเริ่มออกพอคำบรรยายออกมาทีนี้ครับปัญหานักเรียนมันทบขึ้นเท่าตัวก็คือตอนฟังก็รู้สึกไม่ค่อยเข้าใจแล้วพอหวังจะมาอ่านในคำบรรยายเนี่ยนะครับบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจอีกเหมือนกันนะถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรและเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่นะครับก็คือ 1. เรื่องการวางแผนการอ่านเนี่ยหัวข้อใหญ่หัวข้อแรกเรื่องการวางแผนการอ่านนะครับหัวข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องของวิธีการอ่านวิธีการอ่านนะเอาเรื่องแรกเรื่องการวางแผนการอ่านว่านะครับเราจะวางแผนยังไงนะครับคือนะครับการวางแผนการอ่านเนี่ยอาจารย์ได้วางไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วก็คือต้องอ่านตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมจำประโยคนี้ได้ไหมอ่านตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมนะจบไม่จบไม่รู้แหละก็ต้องอ่านไปก่อนบ้างนะครับสำหรับคนที่อ่านไปก่อนเปิดเทอมเนี่ยพอไปนั่งฟังบรรยายปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าเนื้อหาประมาณ 70-80% เนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่เขาเคยบรรยายมาแล้วเทอมที่แล้วเนี่ยแหละอย่างมากก็มีการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการแก้ไขนะครับอย่างเช่นวิแพ่งอย่างเงี้ยนะครับวิแพ่งนะก็จะมีการบอกตั้งแต่ต้นเลยวิแพ่งภาค3มีการแก้ไขนะแล้วมีผลใช้บังคับแล้วออกข้อสอบได้อ่ะเราก็นะครับตามนั้นนะวิแพ่งภาค4อย่างนี้นะครับวิแพ่งภาค4ภาคบังคับคดีมีการแก้ไขกฎหมายผู้บรรยายก็นะครับบอกว่านะ
แก้ไขกฎหมายก็จริงแต่ว่ากฎหมายใหม่มันยังใช้บังคับไม่ทันวันสอบดังนั้นก็นะครับยังไม่ต้องสนใจที่แก้ไขใหม่นะครับตรงนี้คนที่อ่านไปก่อนเปิดเทอมเนี่ยไปนั่งเรียนปุ๊บก็จะมีความได้เปรียบนะส่วนตรงกันข้ามนะครับคนที่ไม่ได้อ่านไปก่อนไปถึงนั่งฟังครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็จะเจออาการแล้วว่าไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆเอาล่ะแต่ว่าเรื่องการอ่านก่อนเปิดเทอมเนี่ยมาพูดซ้ำตอนนี้ก็คือมันก็ช่วยอะไรไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วแต่ให้เข้าใจว่าการวางแผนการที่ถูกต้องเนี่ยนักเรียนต้องอ่านตอนก่อนเปิดเทอมไปก่อนนะครับดังนั้นเผื่อคนจะมาฟังคลิปนี้ที่หลังเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นเทอม2ทับ69นะอาจารย์ก็ให้ไกด์ไลน์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าหลังจากนักเรียนสอบเนภาค2ทับ69เสร็จเนี่ยต่อไปจะต้องสอบเนภาค1สมัย70ต่อนะครับดังนั้นให้เรียนวางแผนเลยว่าพอสอบเนภาค2ทับ69เสร็จนะนักเรียนไปพักเลยสักอาทิตย์1 2อาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวไหนก็ไปหลังจากนั้นนะครับกลับมาอ่านคำบรรยายเนนะครับภาค1นะอ่านคำบรรยายในภาค1เพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะครับสำหรับสมัยที่70ต่อไปให้ทำแบบนี้แล้วมันก็จะช่วยได้ในการอ่านคำบรรยายตอนเปิดเทอมนะครับการวางแผนที่2ก็คือเรื่องการตั้งเป้าและการบริหารเวลานะครับตรงนี้ผมได้รับคำถามมาเยอะมากว่าจะต้องอ่านหนังสือเนี่ยผมจะเจอถามเยอะบอกอาจารย์อ่านหนังสือเนี่ยอ่านวันละกี่ชั่วโมงกับอ่านวันละกี่หน้านะครับตรงนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกก็ว่าได้นะครับเหมือนกับเรามองเนี่ยเหมือนนักเรียนมองนักเรียนพยายามมองเอาปริมาณเป็นตัวตั้งอ่ะนะซึ่งตรงเนี้ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเอาว่าผมขอให้นักเรียนตั้งอย่างนี้ก่อนว่าตัวนักเรียนเองอ่ะนักเรียนอ่ะมีเวลาสำหรับการอ่านเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงเฉพาะการอ่านนะนักเรียนมีเวลาเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงนะแล้วต่อมาเนี่ยนักเรียนก็มาดูว่าแล้วนักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านเนี่ยวันละเท่าไหร่นะต้องอ่านวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเนี่ยเรียนอย่างเดียวหรือว่านะครับหรือว่าทำงานไปด้วยตรงเนี้ยคำตอบแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเมื่อนักเรียนได้จำนวนชั่วโมงแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยนักเรียนต้องมาดูเป้าหมายว่านักเรียนเนี่ยมีเป้าหมายในการนะครับที่จะสอบเนี่ยกี่ขาทันไหมกี่ขาถ้าจะสอบ2ขาแน่นอนนะครับมันก็ต้องเยอะนะกว่าคนที่สอบขาเดียวเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับผมพูดจากตัวผมเองก็แล้วกันสมัยตอนที่เรียนเนอยู่นะครับตอนนั้นผมเรียนอย่างเดียวเป้าหมายที่ผมวางตอนนั้นนะครับผมตั้งเป้าว่าผมจะจบเนให้ได้ภายในปีเดียวนะครับฉะนั้นผมก็ต้องวางแผนว่าใน1เทอมเนี่ยเราจะสอบ2ขาดังนั้นคำบรรยายเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงนะครับวิธีการของผมนะครับก็คือหลังจากคำบรรยายออกแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีจำนวนหน้านะครับว่าคำบรรยายเล่มที่1เนี่ยมันกี่หน้าแล้วก็หารด้วยจำนวนวันที่เราจะอ่านนะครับก็สำหรับผมตอนนั้นเนี่ยผมหาร6นะเพราะอะไรเพราะว่า1วันเนี่ยต้องพักผ่อนวันพักก็ต้องพักจริงๆนะครับดังนั้นผมก็จะเอาคำบรรยายนะครับทั้งเล่มเนี่ยนะครับหารด้วย6ก็คือ6วันก็จะได้ตัวเลขออกมาว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราเนี่ยจะต้องอ่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่หน้านะครับตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับคำบรรยายเล่ม1นะคำบรรยายเล่ม1เนี่ยมีทั้งหมด240หน้านะครับสมมุติเรามีเวลาอ่านเนี่ย6วันก็เอา240ตั้งแล้วก็หารด้วย6จะเฉลี่ยออกมาได้อยู่ที่ว่าถ้าเราจะอ่านจบตามแผนเนี่ยก็จะต้องทำให้ได้เนี่ยวันละ40หน้านะในมุมกลับถ้านักเรียนสอบขาเดียวใช่ไหมมันก็น่าจะหายไปครึ่งนึงน่าจะหายไปครึ่งนึงก็ต้องกลับว่าใน1สัปดาห์ก็ต้องอ่านให้ได้เนี่ย120หน้าก็120หน้าตั้งแล้วก็หารด้วย6นะก็จะเฉลี่ยประมาณ20หน้าแบบนี้พอเราได้จำนวนแล้วว่าเฮ้ยเราต้องอ่านเนี่ยวันละกี่หน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาจัดเวลาในแต่ละวันเราก็ต้องคุมวินัยของเราเนี่ยให้ได้แน่นอนผมก็มีปัญหาเหมือนนักเรียนก็คือตั้งใจว่าจะอย่างงู้นอย่างนี้แต่บางทีมันก็มีพลาดมันจะพลาดบ้างแบบว่ามันจะไม่ไหวแล้วอ่ะเรียนก็เหนื่อยเดินทางก็เหนื่อยต้องมาอ่านคำบรรยายอีกนะแต่ทุกครั้งที่เหนื่อยผมก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะเราต้องทำโป
ราต้องทำตรงนี้เพื่ออะไรตอนนั้นเนี่ยมีประโยคนึงมันโผล่ขึ้นมาในหัวผมเองนะก็คือถ้าวันนี้ทำตามเป้าไม่จบเนี่ยไม่ต้องนอนนะถามนี่คือการบังคับตัวเองตอนนั้นนะถ้าวันนี้ทำตามเป้าสมมติเป้าตอนนั้นอยู่ที่40หน้านะครับถ้าวันนี้ทำไม่จบไม่ต้องนอนถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าวันนี้เราทำ40หน้าไม่จบมันก็จะพอกไปวันต่อไปใช่ไหมเช่นวันต่อไปเนี่ยปกติต้องอ่าน40แต่วันนี้มันอ่านไม่จบวันต่อไปต้องกลายเป็น50ถามว่ามันจะทำได้ไหมมันก็ยิ่งทำไม่ได้เพราะว่าวันนี้แค่40หน้ามันยังไม่ได้วันต่อไป50หน้าเนี่ยมันจะได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเล่มต่อไปเราก็จะรู้ว่าเล่มยิ่งใกล้สอบไปเรื่อยเนี่ยเลขหน้ามันก็จะมากขึ้นแล้วกลายเป็น300หน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็ใช้กฎว่าถ้าไม่จบตามเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ต้องนอนนะกับอีกประโยคนึงที่มันโผล่มาในหัวผมเองก็คือว่าคือตอนนั้นไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวผมเลยนะที่บ้านอย่างเงี้ยบอกอย่าไปเครียดมากอย่าไปคาดหวังสอบไปคือไม่มีใครเชื่อมั่นว่าผมจะทำได้ภายในปีเดียวมีผมอยู่คนเดียวที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าต้องได้นะครับเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดเราทำไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะพลาดทั้งหมดแล้วเราก็จะสอบตกพอเราสอบตกปุ๊บผลสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอ่านใหม่อยู่ดีซึ่งมันเหนื่อยกว่าดังนั้นเนี่ยสู้อดทนนะครับไปเลยนะอันนี้เป็นการตั้งเป้าหมายแล้วก็บริหารเวลาว่าจะต้องอ่านเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงแล้วก็วันละเท่าไหร่อันนี้เป็นการพูดในเชิงปริมาณนะครับซึ่งแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันนะในไหนก็พูดถึงจุดเรื่องการตั้งเป้าเนี่ยควรจะตั้งเป้าให้ชัดเลยว่าจะสอบกี่ขาถ้าความมั่นใจไม่มากนักก็1ขาแล้วก็สอบทนายควบคู่นะครับแต่ถ้าความมั่นใจสูงแล้วคิดว่าตัวเองมีวินัยสูงจิตใจมั่นคงสูงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีนะครับแบบนั้นก็แล้วก็เรียนอย่างเดียวไม่ทำงานก็ตั้งเป้า2ขาได้นะครับสำหรับคนที่จะสมัครเรียนกับผมอย่างเงี้ยปรึกษากันก่อนก็ได้ว่าควรจะสอบกี่ขานะเราเป็นสถาบันติวก็จริงนะครับแต่ว่าน้อยคนมากที่มาถามผมแล้วบอกให้สมัคร2ขาเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนมากจะบอกว่าเน1แล้วก็ทนาย1นะครับของคุณรัตยาบอกปัญหาคือทำงานด้วยเวลาเข้าเรียนน้อยนี่แหละก็คือเวลาจำนวนชั่วโมงแต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันนะครับถ้าเรียนทำงานเนี่ยจำนวนชั่วโมงเนี่ยมันก็น้อยกว่าเช่นนักเรียนต้องตื่น 4:00 เพื่อที่จะมาอ่านตอนเช้าสมมุติ2ชั่วโมงแล้วก็หลังเลิกงานนะอาจจะได้2ชั่วโมงคือรวมๆแล้วคนทำงานเนี่ยวันนึงอ่ะจะมีเวลาอ่านเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนั่นคืออย่างเยอะแล้วแบบวินัยอย่างดีละประมาณอ่ะผมเอาเลยสัก 2-4 ชั่วโมงก็แล้วกันก็เอาไปหารกับจำนวนหน้าซึ่งคนทำงานเนี่ยควรจะลงแค่ขาเดียวนะครับขาเดียวก็สมมุติถ้าเกิดเราคิดจาก1เล่ม240หน้าแบบเนี้ยนะก็จับหารเข้าไปจากจำนวนชั่วโมงนะครับก็มีความพอเป็นไปได้ทีนี้นะครับถ้านักเรียนอ่านตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมแล้วเนี่ยแล้วมาอ่านตอนหลังเปิดเทอมเนี่ยจำนวนเวลาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เต็มเต็มอย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับการอ่านบรรยายอ่านคำบรรยายตอนนี้แต่ละคนจริงก็สปีดไม่เท่ากันเอาสปีดอาจารย์แล้วกันของผมไม่ใช่คนที่แบบอ่านหนังสือเร็วมากถ้าอ่านครั้งแรกเนี่ยนะครับคำบรรยายเนี่ยหนึ่งตอนเนี่ยนะครับหนึ่งครั้งของแต่ละวิชาเนี่ยนะประมาณสัก10-15หน้าประมาณเนี้ยนะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนั่นคือการอ่านครั้งแรกนะซึ่งการครั้งแรกเนี่ยถ้าทำตามแผนที่อาจารย์บอกก็คืออ่านตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมแล้วพอมาเปิดเทอมปุ๊บเนี่ยพออ่านครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมันไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งละนักเรียนมันจะกลายเป็นอาจจะเหลือแค่30นาทีด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหา 80-90% เนี่ยมันเป็นของเดิมหมดแต่ถ้าเกิดนักเรียนมาเริ่มต้นอ่านใหม่มันก็นะครับมันครั้งแรกมันก็ต้องประมาณนั้นน่ะชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับหัวข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการอ่านนะครับก็คือให้อ่านก่อนเปิดเทอมแล้วก็ตั้งเป้าแล้วก็บริหารเวลาตรงนี้เกี่ยวกับตรงนี้มีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้ากับการบริหารเวลานะเดี๋ยวค่อยไปเข้าเรื่องวิธีการอ่านเนี่ยส่วนมากเป็นนักเรียนนะคุณกันพิชลาเวลาอ่านเยอะแต่ปัญหาคือคุมตัวเองไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวก็นั่นแหละเนี่ยคือมนุษย์นะนักเรียนถ้าเรียนควบคุมตัวเองได้นะควบคุมให้ทำในสิ่งที่ควรทำควบคุมให้งดเว้นนะครับงดเว้นไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะแค่นี้นักเรียนก็เจริญก้าวหน้าแบบสุดๆแล้วนะครับสวัสดีคุณมิ้นนะเอาล่ะนะก็ไปตั้งเป้าแล้วก็
วางแผนนะครับเอาจำนวนหน้าที่ต้องอ่านเนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วยนะครับเวลาที่นักเรียนมีคุมวินัยประโยคที่อาจารย์ใช้คือไม่จบไม่ต้องนอนเพราะว่าวันรุ่งขึ้นมันเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแล้วพอมันจะพอกไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะพังนะครับต่อไปนะครับจะขึ้นหัวข้อเรื่องวิธีการอ่านและว่าหลังจากเรารู้แล้วว่าเราจะมีเวลาอ่านเนี่ยเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะอ่านยังไงนะครับเทคนิคอย่างแรกนะครับก็คือไม่ใช่ตะบี้ตะบันอ่านนักเรียนไม่ใช่แบบอ่านตั้งแต่อันแรกจนสุดท้ายเสมอไปนะครับอันนั้นเป็นวิธีการอ่านที่ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นการอ่านที่ไม่ฉลาดนะอ่านที่ไม่ฉลาดผลลัพธ์คืออะไรคือเหนื่อยแล้วก็ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับผมจะให้วิธีการอ่านนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นวิธีการที่มันก็ดีก็คือผมทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยคือใช้กับตัวเองทั้งหมดนะครับอันแรกเลยเนี่ยสมมตินักเรียนจะบอกว่านักเรียนจะอ่านคำบรรยายวิแพ่งภาคหนึ่งสมมติวันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยจะอ่านคำบรรยายวิแพ่งภาคหนึ่งนะพอเนี่ยเปิดคำบรรยายวิแพ่งภาคหนึ่งมาของอาจารย์อุดมเนี่ยนะอาจารย์อุดมเฟื่องฟุ้งเนี่ยนักเรียนก็จะเจอเรื่องเนี่ยตอนต้นเนี่ยนะครับคำฟ้องคืออะไรศาลแรงงานศาลอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับตรงเนี้ยถ้านักเรียนไม่มีวิธีการอ่านนักเรียนนั่งอ่านทุกอย่างเนี่ยนักเรียนจะเปลืองเวลาและเปลืองพลังและเสียกำลังใจนะครับเทคนิคการอ่านอย่างแรกนะครับนักเรียนต้องกระโดดข้ามไปดูข้อสอบเก่าก่อนงงไหมให้อ่านคำบรรยายแต่ก่อนคำบรรยายต้องไปดูข้อสอบเก่าก่อนเช่นนักเรียนจะอ่านวิแพ่งภาคหนึ่งข้อหนึ่งใช่ไหมนักเรียนไปดูข้อสอบเก่าก่อนว่าวิแพ่งภาคหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยเขาออกเรื่องอะไรนะเราจะเห็นอ๋อส่วนมากมาเรื่องอะไรมาเรื่องอำนาจศาลมาเรื่องคู่ความมรณะนะครับวิแพ่งภาคหนึ่งข้อสองออกเรื่องอะไรอ๋อออกคำพิพากษาผูกพันคู่ความฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนดำเนินซ้ำนะครับคำพิพากษาผูกพันคู่ความอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยข้อสอบเนี่ยของวิแพ่งภาคหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยถามหัวข้อเหล่านี้บ่อยมากตรงเนี้ยนักเรียนจะดูจากข้อสอบเก่าเองก็ได้นะหรือจะไปหาที่พวกสถาบันติวเขาโพสก็ได้นะส่วนนักเรียนผมมีในชีทให้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับพอได้หัวข้อปุ๊บเนี่ยเราก็มาอ่านนะครับพอเราอ่านปุ๊บเราจะเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่เขาเขียนเนี่ยปกติมันไม่ได้ออกเป็นข้อสอบนี่นะอย่างเช่นเรื่องความเป็นบุคคลของคู่ความอย่างเงี้ยโอเคเราก็อ่านพอเข้าใจว่าคู่ความต้องเป็นบุคคลนะคือบุคคลธรรมดานิติบุคคลส่วนสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บุคคลมันเป็นคู่ความเราก็อ่านพอเข้าใจเพราะอะไรเพราะเราดูข้อสอบเก่ามาแล้วว่าไม่ได้ถามนี่เรื่องเนี้ยแล้วมันก็ง่ายไปด้วยนะครับแล้วมันก็ง่ายไปด้วยที่จะถามนะงั้นพวกนี้เราก็จะอ่านแบบก็อ่านแบบโอเคด้วยสปีดอย่างรวดเร็วแต่พอมาถึงเรื่องที่แบบข้อสอบออกบ่อยๆเช่นเรื่องเขตอำนาจศาลอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็ต้องอ่านแบบละเอียดในเขตอำนาจในเรื่องเขตอำนาจศาลเองมันก็มีหลายมาตรานักเรียนก็ดูข้อสอบเก่าเลยครับนะอย่างเขตอำนาจศาลอย่างเงี้ยเริ่มตั้งแต่มาตรา4นะมาตรา4ทวินะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะยันมาตรา7น่ะนะอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดนักเรียนเอาทุกอย่างมันก็เปลืองกำลังสมองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดดูจากข้อสอบเก่าเห็นว่าโอ้โหจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะข้อสอบออกเนี่ยมาตรา4วงเล็บ1เนี่ยคือคำฟ้องคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยที่ศาลฎีกาบอกเป็นหนี้เหนือบุคคลฟ้องต่อศาลในมูลคดีเกิดศาลที่จำเลยมีความเนาข้อสอบทั้งหมดเคยออกอยู่แค่นี้เองเนี่ยไปดูสิเขตอำนาจศาลเนี่ยเคยออกอยู่แค่นี้เองอย่างมากก็โยงไปมาตรา5นะมาตรา7ก็เคยออกอย่างเงี้ยพอเราเห็นจุดตรงนี้ปุ๊บเรานะครับโฟกัสได้เนี่ยนะว่าเคยออกจริงๆเนี่ยคือเรื่องนี้ถามว่าอ้าวแล้วทำแบบนี้แล้วบางคนก็ถามต่อบอกอ้าวแล้วถ้าเกิดเขาออกเรื่องที่ไม่เคยออกมาก่อนอันนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการฟังการบรรยายนักเรียนจะต้องฟังการบรรยายว่าการบรรยายครั้งนี้เขาเน้นเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ประเสริฐอย่างเงี้ยครั้งแรกมาบอกเรื่องอะไรเรื่องค่าเลี้ยงชาธรรมเนียมบอกก็ไม่ได้ออกนานและน่าสนใจเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็ได้ไกด์ไลน์แล้วว่าเรื่องเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเขาพูดมาแล้วน่าสนใจนะแม้ว่าโดยสถิติเราก็กลับไปดูสถิติมันอาจจะไม่ได้ออกหรือออกไม่มากนะครับแต่ว่าเขาบอกมาแล้วว่าน่าสนใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องโฟกัสลงไปตรงนั้นนะครับงั้นเทคนิคการอ่านอย่างแรกก็คือนักเรียนจะต้องดูข้อสอบเก่าก่อนว่าข้อสอบข้อนั้นเนี่ยเขาเคยออกเนี่ยเรื่องอะไรแล้วก็เขาออกประมาณไหน
นะเขาประมาณไหนไม่งั้นเนี่ยนักเรียนจะยิ่งอ่านลึกแล้วก็แบบทั้งลึกทั้งเยอะแล้วกลายเป็นว่าไอ้ส่วนที่ต้องจำจริงๆอ่ะสิ่งที่เขาถามจริงๆอ่ะเขาอาจจะถามแบบแค่เบสิกแค่ประมาณเนี้ยเช่นอำนาจศาลถามมาตรา4วงเล็บ1อย่างเงี้ยนะนักเรียนดิ่งลงไปอะไรคดีอะไร4ตรีหรือไปหาคดีไม่ค่อยพลาดอย่างเงี้ยนะครับมันก็นะเหนื่อยแล้วก็อะไรไม่ได้นะครับต่อไปนะครับเทคนิคการอ่านที่2นะครับเป็นเรื่องการจัดโต๊ะในการอ่านนะในโพสต์ก่อนหน้านี้ครับผมถ่ายรูปให้ดูว่าการอ่านคำบรรยายตอนนี้มันต้องอ่านยังไงนะสังเกตไหมว่าผมอ่านบนโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับผมคำบรรยายเนี่ยผมรับเลยนะว่าถ้าให้ไปอ่านตามโต๊ะข้างนอกหรือแบบนั่งอ่านข้างนอกเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องนะเพราะอะไรเพราะว่าในการอ่านเนี่ยนักเรียนจะต้องเปิดคำบรรยายนะครับควบคู่กับตัวบทควบคู่กับตัวบทตัวบทก็สะดวกใช้ยังไงก็ได้นะถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเปิดพวก PDF ไฟล์ดูก็ได้และที่สำคัญนักเรียนจะต้องเปิดโปรแกรมคำพิพากษาฎีกาเนี่ยดูควบคู่นะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าคำบรรยายในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการจำกัดจำนวนหน้าว่า1ครั้งไม่ให้เกินเท่านี้หน้านะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมต้นทุนแล้วก็จำหน่ายให้กับนักเรียนได้เนี่ยในราคาที่ไม่แพงนักนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่พันกว่าบาทซึ่งในเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยมานานแล้วสำหรับผมคิดว่าคือขอจัดเต็มขอสมบูรณ์ไว้ก่อนนะขึ้นราคาเป็นเท่าไหร่เป็น 2,000 1,900 2,000 ผมก็โอเคจะขอสมบูรณ์ไว้ก่อนแต่ว่าเอาล่ะคือเรื่องนี้มันพูดกันไปไม่จบนั่นเองเพราะว่ากำลังของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็อยากจะแบบเอาถูกอย่างเดียวแต่ว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันคือมันกลายเป็นว่าถูกจำกัดแล้วมันไม่สมบูรณ์ถูกไหมไม่สมบูรณ์ปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องไปหาอย่างอื่นในการอ่านมากขึ้นแต่เอาล่ะในเมื่อปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับก็เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็คือบนโต๊ะก็จะมีนะครับหนังสือคำบรรยายนะแล้วก็มีตัวบทนะเพราะอะไรเพราะตัวบทที่อยู่ในคำบรรยายเนี่ยถ้าเป็นสมัยผมเรียนนะก็จะมีตัวบทมาให้เลยพอพูดปุ๊บแล้วก็กลับไปดูตัวบทนะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะใส่มาให้แค่มาตราดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนไม่มีตัวบทอยู่ในหัวหรือว่าไม่เปิดดูเนี่ยเขาพูดเลขมาตรามาเรียนนึกข้อความในตัวบทไม่ออกนักเรียนก็อ่านไม่เข้าใจทั้งนั้นที่คำพิพากษาฎีกาบางอันเนี่ยตัดสินโดยใช้ข้อความในตัวบทแท้ๆเลยข้อความตัวบทธรรมดาเลยแค่เห็นตัวบทเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วนะครับต่อไปอีกอันนึงคือตัวโปรแกรมคำพิพากษาฎีกานะทำไมต้องมีก็เพราะว่าคำพิพากษาฎีกาที่ลงเนี่ยนะครับบางทีนักเรียนเห็นโอ้ก็ลงมาดูยาวนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นฎีกาที่ถูกย่อมาทั้งนั้นนะครับซึ่งในการย่อเนี่ยมันก็ย่อไงนึกออกไหมบางทีสาระสำคัญมันก็ลดลงทีเหตุผลมันก็ลดลงอ่ะหรือบางทีอย่างเงี้ยพูดข้อความมาแล้วก็วงเล็บฎีกามาปึ๊บปึ๊บนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะแบบเชื่อเลยนึกออกไหมโดยดีกรีของผู้บรรยายเงี้ยเรียนเห็นปุ๊บนี่ก็โอ้เชื่อเลยสำหรับผมไม่นะครับผมเห็นวงเล็บเนี่ยแล้วผมมีโปรแกรมคำพิพากษาฎีกาตรงหน้าใช่ไหมนะครับคือไอ้เล็บโปรแกรมเนี่ยนักเรียนเข้าเว็บไซต์ศาลฎีกานะครับ Supreme Court นะก็พิมพ์ง่ายพิมพ์ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกามีให้ใช้ฟรีนะครับก็พิมพ์เลขเข้าไปเราก็จะเห็นว่าที่ท่านพูดมาหัวข้อนี้กับตัวอย่างฎีกาที่พูดมาเนี่ยเนื้อหามันสอดคล้องกันไหมมาอธิบายกันยังไงนะครับบางทีไม่ตรงเลยก็มีนะครับบางทีมันมีเงื่อนแง่แบบที่เขาย่อมาอ่านเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่พอไปอ่านที่มันเต็มขึ้นเราก็เข้าใจมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยนักเรียนต้องมีครบ3อย่างก็คือคำบรรยายตัวบทแล้วก็โปรแกรมนะครับหรือว่าเว็บไซต์สำหรับเปิดดูคำพิพากษาศาลฎีกานะครับนอกจากนี้นะครับพวกตัวบทเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้อย่างเช่นอ่านวิแพ่งแบบเนี้ยอ่านวิแพ่งมันก็ไม่ได้ใช้วิแพ่งอย่างเดียวนะมันบางทีต้องกลับไปใช้ประมวลแพ่งอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนถ้าเรียนอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ต้องพกประมวลหลายอันตามภาษาหน้ากฎหมายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอ่านอยู่บ้านอย่างเงี้ยผมเข้าเว็บไซต์กฤษฎีกานะครับก็เปิดกฎหมายวิแพ่งเขียนยังไงนะครับหรือประมวลแพ่งเขียนเรื่องนี้ว่ายังไงเวลาเขาพูดถึงเนี่ยเรื่องนี้ย้อนกลับไปหาประมวลแพ่งมาตรา1312อย่างเงี้ยเราก็กลับไปดูอ๋อเป็นอย่างนี้เราก็จะเชื่อมโยงมากขึ้นนะครับ
แล้วในรูปโต๊ะก็จะเห็นนะครับก็คือมันก็จะมีพวกสมาร์ทดีไวซ์นะมือถือแท็บเล็ตนี่ต้องคว่ำให้หมดทันไหมต้องคว่ำให้หมดนะฮะมันดึงดูดความสนใจเราจากการอ่านคำบรรยายเนี่ยมากเกินไปนะครับนักเรียนจะต้องโฟกัสให้ได้ว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ฉันต้องอ่านคำบรรยายนะครับก็กำหนดตามเวลาแต่ละคนนะครับ45นาทีหรือ9หรือ60นาทีหรือ90นาทีก็แล้วแต่แต่ผมไม่แนะนำให้เกิน90นาทีนะแบบสุดๆแล้วก็คือ90นาทีต่อเบรกแล้วก็ไปพักนะครับนั่นก็คือเรื่องการจัดโต๊ะนะครับสำคัญสำคัญมากไม่งั้นอ่านเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับต่อไปนะครับเทคนิคที่3ก็คือพออ่านปุ๊บเนี่ยบางคนก็โทษตัวเองบอกอ่านแล้วไม่เห็นเข้าใจนะครับใช่สิไม่เก่งเหมือนอาจารย์เป้ไม่เก่งเหมือนอาจารย์คนนู้นนี่เราอ่านครั้งเดียวไม่เข้าใจโถนักเรียนไม่รู้อะไรอาจารย์อ่านครั้งแรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจอาจารย์ก็อ่านแล้วก็อะไรนี่เราเรียนจบมาแล้วเหรอแบบนี้เลยนะครับมันคือธรรมดาครับเหมือนเรามึนอยู่อะนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาทบทวนซึ่งการทบทวนคือการอ่านรอบ2รอบ3รอบ4นะซึ่งเวลาไม่ได้คูณ4เท่านักเรียนยิ่งอ่านจำนวนรอบเยอะๆเนี่ยไอ้รอบหลังๆมันยิ่งใช้เวลาน้อยถ้ายิ่งทำตามแผนที่บอกมาแต่แรกนะครับก็คือ อ่านตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมมาแล้วพอมาอ่านตอนเปิดเทอมมันกลายเป็นรอบที่3รอบที่4ของเราแล้วเพราะก่อนเปิดเทอมเราอ่านไปแล้วนะอ่านรอบแรกมันไม่เข้าใจนะก็ก่อนเปิดเทอมก็อ่านไป2รอบ3รอบแล้วเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนั้นพอมาเปิดเทอมก็กลายเป็นรอบที่4รอบที่5ของเราแบบนี้นะตรงทบทวนเนี่ยสำคัญเพราะว่านักเรียนอ่านเข้าไปทีแรกเนี่ยมันจะเบลอแล้วมันแบบมันจะเป็นก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่ว่าไม่เข้าใจใช่มั้ยพวกนี้ก็ต้องอ่านใหม่อยู่แล้วแต่มีอีกพวกนึงคือพวกเข้าใจแต่ว่าจำไม่ได้กับปรับใช้ไม่เป็นนะครับแบบนี้ดังนั้นก็ต้องจริงต้องทบทวนนะครับต่อไปพอทบทวนเสร็จนะครับตอนนี้พออยู่ในขั้นทบทวนเนี่ยนักเรียนจะพอทบทวนเนี่ยนะครับนักเรียนอยู่ในขั้นเข้าใจแล้วปัญหาต่อไปเนี่ยก็คือวันที่อ่านตอนนั้นน่ะเข้าใจแต่นักเรียนผ่านไปอีก1เดือนน่ะมันจะสอบอีก4เดือนข้างหน้าแบบเนี้ยถามว่าในวันจะสอบนักเรียนจำได้ไหมผมก็จำไม่ได้ผมมาสอนนักเรียนเนี่ยวันที่เตรียมสอนเนี่ยเข้าใจจำได้แต่พอจะสอนจริงเนี่ยนะครับก็ต้องเอาที่ตัวเองทำไว้อะมานั่งดูอยู่ดีเพราะว่าความจำได้หมายรู้เป็นสิ่งไม่เที่ยงนะครับสัญญาก็คือความจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนดังนั้นจำแล้วมันก็ลืมถามว่าตรงเนี้ยทำยังไงที่จะไม่ลืมนักเรียนก็ต้องทำสรุปย่อนะครับซึ่งการทำสรุปย่อตรงเนี้ยถ้าทำไว้เนี่ยมีประโยชน์มากตรงที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจินตนาการในอีก3เดือนข้างหน้าหรือ4เดือนข้างหน้าเนี่ยนักเรียนมานั่งอ่านเขียนอำนาจศาลใหม่อีกรอบอ่านร้องสอนใหม่อีกรอบเนี่ยนะครับมันก็เหมือนอ่านใหม่เลยเพราะว่ามันหลงลืมแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีสรุปย่อเนี่ยนะครับนักเรียนก็ดูสรุปย่อของตัวเองมันทำให้เราเนี่ยระลึกความจำได้เนี่ยเร็วขึ้นทีนี้ตรงสรุปย่อเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่านี่คือสรุปย่อนะมันไม่ใช่การเขียนชีทมันไม่ใช่การทำรายงานเข้าใจไหมบางคนไปแบบนั่งพิมพ์คำบรรยายใหม่เลยแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอันนั้นผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนจะอ่านคำบรรยายไม่ทันนะครับตรงนี้นักเรียนต้องฝึกที่จะทำสรุปย่อเช่นอ่านเขียนหน้าสารจบปุ๊บก็ทำสรุปย่อเช่นเรื่องเขียนหน้าสารก็ทำไว้เลย1หน้ากระดาษหรือ2หน้ากระดาษพอเวลาผ่านไปปุ๊บก็กลับมาทบทวนดูแบบนี้มันก็จะจำได้ซึ่งคนสอนเองทุกคนก็ใช่แบบทุกคนนะนักเรียนเวลาเขาเตรียมตัวมาสอนนักเรียนเสร็จก่อนขึ้นสอนเขาต้องดูที่เขาเนี่ยทำเอกสารไว้แล้วก็ดูนะครับบางคนก็พูดตามที่ตัวเองเตรียมมาเลยนะอันนี้ก็ไม่อยากให้ไปตำหนิผู้บรรยายบางคนก็ชอบไปแซวผู้บรรยายแบบว่าอ่านตามคำบรรยายเลยนี่นาโถนักเรียนเนื้อหามันเยอะใครจะไปนั่งจำได้ทั้งหมดตลอดชีวิตงานเขามีตั้งเยอะตั้งแยะดังนั้นเนี่ยเขาถือว่าเขาได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ดูเขาก็พูดตามที่เขาเตรียมมามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเอาล่ะตรงนี้ก็เป็นเทคนิคการอ่านนะที่อาจารย์ให้ไว้สังเกตว่าวิธีการที่อาจารย์ให้จริงๆอ่ะมันคือเบสิกนะผมเห็นเด็กนักเรียนสมัยเนี้ยเวลามาถามผมชอบหาแต่เรียกว่าทางลัดอยากจะสำเร็จเร็วแบบง่ายๆนะครับนักเรียนลืมไปว่ากว่าเราถึงจุดนั้นได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเบสิกอะไร
อะไรคือวิธีการหลักที่เราต้องเจอนะครับซึ่งผมจะสอนตรงนี้นักเรียนตรงนี้ตลอดว่านี่คือวิธีการหลักที่ต้องเจอนะส่วนวิธีการลัดเนี่ยนะอะไรที่ผมคิดออกผมก็ถ่ายทอดบอกนักเรียนไปนักเรียนก็แค่ไปปรับใช้นะครับอ่ะโอเคนะครับหัวข้อที่พูดวันนี้ก็มีเรื่อง1การวางแผนการอ่านกับ2นะครับวิธีการอ่านนะระหว่างนี้ใครมีคำถามนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหลายคนก็เริ่มถามเรื่องคอร์สติวนะผมจะตอนนี้ใครมีคำถามพิมพ์ได้เลยนะครับของคุณรัตติยาเรื่องทำงานด้วยเวลาเข้าเรียนน้อยนะครับก็อันนี้ตอบแล้วนะก็เรื่องเข้าเรียนถ้าเกิดนักเรียนไปเรียนที่เนก็ภาคค่ำก็ได้นะแต่ถ้าเป็นนักเรียนคอร์สติวผมก็เรียนออนไลน์ก็มีปัญหานะครับก็เรียนผ่านสมาร์ทเรียนผ่าน Facebook อ่ะนักเรียนใช้อะไรเข้า Facebook ได้ก็เรียนกับผมได้มันไม่มีปัญหาแล้วที่เหลือก็คือแค่แบ่งเวลาอ่านนะครับต่อไปคุณมิ้นกำลังจะเริ่มทำงานไม่เคยเรียนไปด้วยอ่านไปด้วยเนขาที่ผ่านมาอ่านทันตลอดจะเริ่มกังวลว่าทำงานจะอ่านไม่ทันก็เนี่ยครับนักเรียนจะต้องมีวินัยในการนะครับใช้ชีวิตมากๆนะครับเช่นตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเนี่ยเวลามันมีแค่ตอนก่อนออกจากบ้านนะตื่นมาแล้วเช่นตื่นตีสี่ไหวไหมเพื่อที่จะอ่านนะมันคือร่างกายแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะบางคนก็ตื่นตีสี่แบบไม่ต้องบังคับบางคน7โมงยังต้องบังคับให้ตัวเองตื่นอยู่เลยนะครับก็ต้องมีวินัยตรงนี้ถ้าทำงานไปด้วยแนะนำเลยในขาเดียวนะครับก็เมื่อกี้คำนวณให้ดูอะถ้าสมมติคำบรรยายมี120หน้าใช่ไหมขอไปมี240หน้าถ้าขาเดียวก็เท่ากับมีภาระในการอ่านเนี่ยนะครับอยู่ที่120หน้าต่อสัปดาห์120หน้าต่อสัปดาห์นะครับจับหาร6วันก็จะเหลือประมาณนะครับ20หน้าต่อวันและ20หน้าต่อวันเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องโฟกัสที่20หน้าบางครั้งเนี่ยมันก็อ่านข้ามๆได้นะครับเช่นถ้าเรารู้ว่าเรื่องนี้ที่พูดมาเนี่ยเช่นทฤษฎีหลักกฎหมายต่างประเทศเรารู้อยู่แล้วว่าข้อสอบนี้ไม่ได้ออกหรอกที่หลักกฎหมายประเทศยังไงก็ต้องออกในเรื่องการปรับใช้อย่างเงี้ยนะก็ตัดคำบรรยายส่วนนั้นไปได้เลยไม่ต้องอ่านเนี่ยพูดชื่อวิชาก็ได้วิชาสมมติวิชาสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยนะไปนั่งดูหลักกฎหมายต่างประเทศมีที่มาคดีนั้นคดีนี้พอคือในนี้ก็หลงอ่านไปครึ่งนึงใช่ไหมแต่พอไปท่านนักเรียนเปิดดูข้อสอบเก่าเสร็จอ้าวออกมากี่ทีก็ออกตามแนวภาษาฎีกามีแต่เรื่องหมายอย่างเงี้ยงั้นอ้าวเราเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้เรื่องนี้ไม่ใช่สไตล์นี้ที่เขาจะออกแล้วก็ละข้ามๆไปนะครับหรือแบบวิชาว่าความจะทำเอกสารอย่างเงี้ยนะอุทธรณ์ฎีกาอย่างเงี้ยหรือเรื่องการร่างกฎหมายนักเรียนไปนั่งอ่านเรื่องการร่างกฎหมายนักเรียนคิดว่าข้อสอบจะออกให้เรียนร่างกฎหมายเหรอมันไม่ใช่หรอกข้อสอบเขาออกเรื่องการร่างเอกสารทั่วไปนะครับคำร้องหนังสือนะครับเป็นต้นถามว่ารู้ได้ยังไงเปิดข้อสอบเก่าดูสิครับเปิดข้อสอบเก่าดูสักสิบสมัยเนี่ยจะเห็นว่าอ๋อเขาถามสัญญาพินัยกรรมหนังสือต่างๆทั่วไปนะเขาไม่ได้ออกให้ร่างฟ้องแพ่งไม่ได้ออกให้ร่างอุทธรณ์ฎีกาซะหน่อยนะครับไม่ได้ออกให้ร่างกฎหมายนะไม่ได้ออกให้ร่างสัญญาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะเราก็จะโฟกัสได้นะครับต่อไปคุณน้ำผึ้งทำงานไปด้วยติวออนไลน์กับอาจารย์แต่ไม่อ่านคำบรรยายอาจารย์คิดว่าพอไหมพอนะครับพอในส่วนของวิทยาเนี่ยจัดเต็มนั้นเอาง่ายๆนะครับหัวข้ออะไรที่อาจารย์สอนเนี่ยนั่นเองไม่ต้องอ่านคำบรรยายแล้วเอาง่ายๆนะหัวข้ออะไรที่อาจารย์สอนนั่นเองไม่ต้องอ่านคำบรรยายแล้วสมบูรณ์แบบมีทั้งของเนื้อหาของภาคปกติภาคค่ำเรียบร้อยอัปเดตเนื้อหาไม่มีพลาดนะครับส่วนวิแพ่งเนี่ยเนื่องจากอาจารย์ทำครั้งแรกนะครับแล้วอาจารย์สอนคนเดียวอาจารย์ใช้ชื่อคอร์สว่าสัมมนาวิแพ่งดังนั้นวิแพ่งเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้สอนครบทุกหัวข้อนะครับแต่ว่าอาจารย์ถ้าถามว่าสอนครบ10ข้อไหมสอนครบ10ข้อแต่ยังไม่ได้ครบทุกเรื่องนะครับแต่อาจารย์จะเลือกเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยๆที่เป็นเรื่องสำคัญของข้อนั้นที่ออกข้อสอบบ่อยๆโดยการดูสถิตินะครับประกอบกับจากการฟังบรรยายว่าผู้บรรยายเขาเน้นเรื่องไหนมาเรื่องนั้นสอนนะครับสรุปสัมมนาวิแพ่งก็คือนะครับสอนหัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อยๆแล้วก็เรื่องที่บรรยายบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ครบ10ข้อล้มละลายฟื้นฟูพระธรรมนูญ3ด้วยนะครับนะดังนั้นเรื่องอาจารย์พอนะครับต่อไปชี้แจกครั้งเดียวหรือทยอยแจกทยอยแจกครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของคอร์สเนี่ยเราจะไม่ได้สอนแบบจัดศึกใหญ่ไปแบบทนายทันไหมของคอร์สเนเนี่ยเราต้องเอาการบรรยายเป็นตัวตั้งนะครับว่าเทอมนี้บรรยายอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็เดินตามนั้นเลย
พื่อที่จะอะไรไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินจะได้ไม่ต้องมาเติมกันตอนใกล้ๆเพราะใกล้ๆมันจะไม่ทันแล้วมันก็เครียดนะครับดังนั้นชีทจะเป็นทยอยแจกแต่ละวิชาแต่สัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับข้อเนมที่เคยทำมานะคุณโอลานจบทนายจากอาจารย์ขอฝากเนด้วยยินดีครับต่อไปออนไลน์พิมพ์เอกสารเองเยอะไหมออนไลน์พิมพ์เอกสารเองเยอะไหมก็ถ้าคอร์สทนายประมาณ500หน้านะครับคอร์สเนประมาณ 1,000 ถึง 1,500 หน้าเยอะไหมนักเรียนไอ้ค่าพิมพ์เอกสารเนี่ยมันถูกกว่าค่าเดินทางกับค่าเสียเวลามาเรียนเนี่ยเยอะบางคนนั่งคิดค่าพิมพ์หน้าละเท่านี้บาทนะแล้วบอกว่าฉันยอมนั่งรถมานักเรียนไอ้การที่เดินทางมา1ชั่วโมงเพื่อรับชีทเนี่ยนักเรียนได้คิดไหมว่า1ชั่วโมงนักเรียนมีค่าเท่าไหร่1ไม่ได้พูดเรื่องค่าเดินทางนะว่ากี่บาทพูดว่าไอ้1ชั่วโมงเนี่ยมีค่ากี่บาทท่านเรียนบอก1ชั่วโมงเรียนไม่เห็นมีความหมายเลยเสร็จนะครับเอาล่ะเรื่องพิมพ์เอกสารเองถ้าคอร์สเนขาละประมาณ 1,000 ถึง 1,500 หน้าครับต่อไปคุณอินอาจารย์บรรยายสรุปให้ด้วยไหมคือการสอนของผมคอร์สไหนผมก็ไม่สอนแบบสรุปไม่ใช่สไตล์ผมไม่ทำคอร์สสรุปนะครับแต่ผมจะสอนตามที่เนื้อหาที่ผู้บรรยายเนี่ยได้บรรยายทั้งภาคดิบภาคค่ำรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับรวบรวมเรียกเรียงจัดระบบนะครับฝึกเขียนตอบให้นักเรียนดังนั้นมันจะสมบูรณ์เป็นเรื่องๆนะครับดังนั้นถ้าจะมาหวังช่วงใกล้สอบว่าอาจารย์สรุปให้ไม่มีไม่ใช่สไตล์ผมแล้วก็ไม่ทำนะไม่ทำแล้วถามบอกก็ที่อื่นเขาเตรียมสรุปกันไม่ทำนะครับไม่ทำพูดง่ายๆคือของผมใช้ระบบเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดดังนั้นถ้าเกิดผมสมมติผมสอนเรื่องนี้ไปแล้วลองสอนผมสอนแบบเนื้อหาจัดเต็มเรียบร้อยนะครับพอเวลาผ่านไปนักเรียนลืมใช่ไหมแทนที่จะมานั่งรออาจารย์พูดซ้ำสรุปไม่ต้องนักเรียนกลับมานั่งในวิดีโอออนไลน์แล้วก็นั่งฟังซ้ำไปตรงเรื่องที่ไม่เข้าใจนะครับของสมาร์ทรอจะใช้ระบบนั้นนะต่อไปเสียดายเจอกันช้าไปหมายความว่าไง ต่อไปอาจารย์ให้ไฟล์ครั้งเดียวจบเลยได้ไหมปิ้งครั้งเดียวเนี่ยนักเรียนฟุ้งซ่านอ่ะคุณกันมาชิลาเมื่อไหร่จะเลิกฟุ้งซ่านนะให้เรียนออนไลน์ก็บอกคุมตัวเองไม่ได้ชีทพอจะให้ทยอยไปจะได้มีโฟกัสอ่านจบเป็นเรื่องๆก็บอกจะเอาทั้งหมดพอทั้งหมดก็โฟกัสไม่ได้นักเรียนไม่เอานะนะครับไม่เอานะวิธีการที่อาจารย์ให้คือวิธีการที่อาจารย์ใช้แล้วก็เห็นว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับต่อไปถ้าลงคอร์สอาจารย์ควรจองคำบรรยายไหมจองนะครับจองถามว่าเพราะอะไรนะเพราะอะไรอ่ะนักเรียนต้องสอบสมัยหน้าอยู่ไหมล่ะนักเรียนต้องสอบสมัยหน้าคำบรรยายเนี่ยต้องเก็บไว้อ่านสมัยหน้านะครับเช่นสมมติภาค2เนี่ยนักเรียนลงวิทยาขาเดียววิแพ่งยังไม่ลงอย่างเงี้ยก็ต้องจองเพื่อที่จะอ่านข้างหน้านะครับอีกเหตุผลนึงก็คือเอาไว้อ่านล่วงหน้าก่อนที่อาจารย์จะสอนเรื่องนั้นนะครับหรือนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฟังอาจารย์สอนแล้วเอ๊ะใช่หรือเปล่าคือมันก็เกิดขึ้นได้นะสอนเอ้ยอย่างนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะนี่ก็กลับไปเปิดคำบรรยายดูอ๋อตรงกันอย่างเงี้ยนะครับความสงสัยเนี้ยมันก็จะจบไปนะครับดังนั้นถ้าลงคอร์สแล้วถ้าถามว่าควรจองไหมถ้าไม่ลำบากเรื่องเงินจองไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็ดูคืออ่านชีทผมเป็นหลักอะแล้วเรียนข้องใจอะไรไม่เปิดคำบรรยายดูนะหลายอย่างก็จะมีบอกเรื่องข้อบกพร่องเรื่องการพิมพ์เนี่ยผมก็จะบอกอ๋อในคำบรรยายพิมพ์อย่างเงี้ยแต่ว่ามีพลาดเหมือนกันนะครับคือเวลาผมบอกมีพลาดคือผมไม่พูดลอยๆอยู่แล้วมันก็ต้องไปค้นเนื้อหามาอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจะได้จบปัญหาไปนะครับ พลอยสู้ๆเดี๋ยว พลอยคือใคร ต่อไปคุณนิกหนูเรียนจบพฤษภาปีหน้ามีคอร์สตรวจทนายไหมรบกวนขอเรียนสไลตี้ออนไลน์มีนะครับจบแล้วก็โทรหาทีมงานแค่นั้นรายละเอียดไปว่ากันตอนนั้นนะครับเราอยู่กับปัจจุบันนะอย่าโกรธอาจารย์นะคือวันนี้เราคุยกันเรื่องของถ้าเป็นทนายก็คือวันนี้คุยของทนายทฤษฎีรุ่น47ว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนอนาคตมีออนไลน์ไหมก็ขึ้นอยู่กับการสนุนรุ่นนี้มีการละเมิดลิขสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนถ้าละเมิดลิขสิทธิ์มากซะจนผมอยู่ไม่ได้ผมก็เลิกออนไลน์แค่นั้นเองแล้วก็กลับมาสอนแบบห้องปิดตามปกติ
นะแต่ถ้าเกิดทุกคนสนับสนุนดีออนไลน์มันก็เดินต่อดังนั้นผมก็ไปยืนยันอะไรรุ่นต่อไปไม่ได้ผมก็บอกแค่ว่าปัจจุบันมีนะครับต่อไปคุณชินวัตรนะคอร์สทนายออนไลน์มีจำกัดจำนวนไหมมันไม่จำกัดหรอกครับเนี่ยสมัครสักหมื่นคนก็ได้มาสักเบิร์กเขาไม่เป็นไรหรอกครับระบบคือระบบออนไลน์ผมนักเรียนอยากสมัครตอนไหนเนี่ยคือบางคนบอกไม่มีตังค์ขอผ่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือรอสิ้นเดือนระบบออนไลน์เนี่ยที่ใช้เนี่ยมันเป็นระบบที่ว่าเข้าสมัครเมื่อไหร่ก็เริ่มเรียนได้เมื่อนั้นดังนั้นพร้อมเมื่อไหร่ก็มาสมัครก็เก็บเงินไปเรื่อยเพียงแต่ว่าถ้าพร้อมเร็วก็เริ่มเรียนก่อนก็เรียนซ้ำหลายรอบมากกว่าแค่นั้นนะครับดังนั้นจำกัดจำนวนไหมไม่จำกัดทั้งทนายทั้งเนไม่จำกัดนะอันนี้พูดข้อมูลสถิติหน่อยสำหรับคนที่แบบยังติดการมาเรียนที่สถาบันเนี่ยผมให้ทีมงานลองเปิดคอร์สเนรอบวันเสาร์ที่แบบมาเรียนที่สถาบันนะเทอมที่แล้วมีเป็นร้อยนะตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวที่สมัครแบบเรียนที่สถาบันนี่บอกโอ้แสดงว่าแย่สิสมัครคนเดียวเปล่านักเรียนอีกเป็นร้อยสมัครออนไลน์หมดเลยแล้วถามว่าจะเต็มไหมไม่มีทางนักเรียนคนใช้เฟซบุ๊กเป็นพันล้านคนบนโลกดังนั้นเนี่ยนักเรียนกฎหมายสมัครอาจารย์ทั้งวงการก็ไม่เต็มโอเคนะมาร์คซักเกอร์เบิร์กคงไม่มาปิดกลุ่มอาจารย์หรอกนะต่อไปคุณมิ้นช่วยแนะนำวิธีการหนังสือสำหรับคนทำงานก็วิธีการก็ให้ไปแล้วก็คือนักเรียนเอาเวลาที่เรียนมีตั้งนักเรียนไปกำหนดเวลาสินักเรียนตื่นนอนน่ะกี่โมงนักเรียนตื่นตีสี่ก่อนออกไปทำงานน่ะนักเรียนมีเวลาเนี่ยนะครับกี่ชั่วโมงก่อนออกไปทำงานแล้วก็ไปหารกับจำนวนหน้าที่มีนะเอาแบบยังหรูเลยตื่นตีสี่ก่อนออกจากบ้านมีเวลาอ่านหนังสือสองชั่วโมงกลับบ้านมามีเวลาหนังสือสองโมงเท่ากับสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมงก็จำนวนหน้าเนี่ยตั้งนะซึ่งสบายๆถ้าหนึ่งขานะครับเป็นไปได้ต่อไปคอร์สทนายต้องซื้อหนังสือสำนักฝึกอบรมไหมซื้ออันนี้มันเป็นข้อสอบเก่าครับมันเป็นลิขสิทธิ์ของสภาผมแจกไม่ได้นะครับนักเรียนก็สั่งซื้อกับสภานะแต่ถ้าเป็นคอร์สทนายรุ่นปัจจุบันของรุ่น47ผมก็แต่งข้อเท็จจริงให้แต่ถามว่าต้องซื้อไหมต้องซื้อเพื่อที่จะเอามาฝึกนะครับคือไม่ต้องไปประหยัดไอ้หนังสือข้อสอบเก่าแบบร้อยสองร้อยที่นักเรียนซื้อไปเถอะการศึกษาคือการลงทุนนักเรียนไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจที่พูดอย่างนี้จะน่าเกลียดไหมกินบุฟเฟ่กินบิงซูกันเนี่ย300 500กินกาแฟกันเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไปดูหนังเรื่องมาเป็นร้อยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทำไมต้องมานั่งข้อสอบเก่าซื้อไหมคำบรรยายซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เข้าใจอ่ะคือผมก็กินกาแฟแพงกินบิงซูกินบุฟเฟ่อะไรเหมือนกันแต่ของเหล่านี้นักเรียนลงทุนกับหนังสือไปเนี่ยคือที่ผมตีกรอบให้ก็มีแค่คำบรรยายตัวบทข้อสอบเก่านะครับแค่นั้นเองซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่เกิน 2,000 น่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหนังสืออะไรยิบย่อยอย่างอื่นเยอะๆแค่นี้คำบรรยายตัวบทข้อสอบเก่าแค่นั้นส่วนคนลงติวก็ลงไปชีทก็พิมพ์เอานะครับนะนี่ทางอาจารย์พูดใส่อารมณ์นั่นแหละก็คือแต่ถ้าเรียนแบบมีเหตุผลอื่นก็แล้วแต่นะแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับแต่นั่นคือวิธีการชี้จางคือต่อให้อาจารย์ไม่มีตังค์อาจารย์ก็จะต้องจัดการมาซื้อตรงนี้ให้ได้สมัยเรียนอาจารย์ก็ไม่มีตังค์นักเรียนที่บ้านอาจารย์ก็ลำบากนะคุณอินชวรันคำบรรยายเนรุ่น68ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ใช้ได้ก่อนเปิดเทอมโอเคตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะครับดังนั้นต้องออกอ่านของสมัยปัจจุบันนะต่อไปคุณนัทตอนนี้ผมฝึกทำข้อสอบทนายก่อนส่วนเนค่อยว่ากันแต่ไม่ทิ้งขาวิอาญาส่วนนักเรียนคอร์สทนายเนี่ยผมให้คำแนะนำแล้วควรจะเรียนคอร์สทนายให้จบเนี่ยนะตอนภายในเดือนเนี่ยภายเดือนพฤศจิกาเนี่ยแหละนะครับภายเดือนพฤศจิกาเนี่ยแหละเพราะอะไรเดี๋ยวธันวามาเนี่ยนะคำบรรยายเนจะเริ่มมาแล้วพอคอร์สทนายจบปุ๊บนะครับพอเรียนทนายจบภายในพฤศจิกาปุ๊บพอธันวานั่นเองก็เริ่มไปฟังบรรยายเนเริ่มอ่านคำบรรยายเนส่วนทนายเนี่ยแบ่งเวลาแค่เวลาสองชั่วโมงในการทำข้อสอบเก่าก็พอแล้วนะครับต่อไปคุณนัทการท่องตัวบทท่องควบคู่กับการอ่านคำบรรยายไปด้วยก็ใช่ครับคือหลักการทำทุกอย่างนั่นเองต้องทำผ่อนส่งไม่ใช่ไปทำใกล้สอบจะมาอ่านสรุปใกล้สอบจะมาท่องตัวบทใกล้สอบแล้วมันสำเร็จไหมอ่ะคนที่ทำแบบนี้มันสำเร็จไหมนะปีเดียวผ่านไหมคือกูรู้เยอะตอนนี้นะครับพูดอะไรเต็มไปหมดเลยแต่นี่ต้องดูคนพูดอ่ะว่าผลลัพธ์ที่เขาได้อ่ะคือยังไง
นะคือของผมโอเคผมไม่ใช่หนึ่งเนแต่ผมก็เนปีเดียวจบนะบางคนเดี๋ยวจะมีพวกสร้างคำพูดอีกเนปีเดียวจบแล้วสอบก็ผมไม่สอบผมไม่ได้อยากเป็นเมื่อวานมีคนส่งมาถามบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่สอบผู้ช่วยให้ได้แล้วก็เอาตรงนี้มาโชว์ว่าสอบผู้ช่วยได้นักเรียนผมต้องเอาเวลาชีวิตผมไปนั่งทำให้คนพวกนี้ดูไหมเขาไม่มีความจำเป็นอะไรกับชีวิตผมเลยผมก็ทำหน้าที่ของผมคือผมอยากสอนตรงนี้ก็สอนนี้ให้ดีนักเรียนเขาเห็นว่าดีเขาก็ซื้อเขาก็บอกต่อแค่นั้นผมก็มีชีวิตที่สบายแล้วรายได้ระดับอะไรที่แบบแสนกว่าต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะดังนั้นนักเรียนโฟกัสที่เป้าหมายนะครับสรุปกลายเป็นบ่นไปสรุปการท่องตัวบทก็ท่องไปเลยทำล่วงหน้าเนี่ยแหละนะครับจะท่องอันไหนก็บริหารเอาง่ายๆคือตอนนี้อ่านอะไรก็ดูตัวบทเรื่องนั้นนะครับก็ท่องไปนะบางคนก็พูดบางคนก็เขียนที่จริงเวลาเราอ่านมันก็คือการระลึกตัวบทนั่นแหละเวลาเราฝึกเขียนตอบมันก็คือการระลึกตัวบทอยู่ในตัวนะครับอยากทราบวิธีการท่องตัวบทของอาจารย์อาจารย์บอกเลยสไตล์อาจารย์ไม่ใช่พวกแบบมาสร้างเทคนิคพิสดารอะไรเยอะแยะอาจารย์เป็นพวกเบสิกธรรมดาท่องก็คือท่องอ่านแล้วก็ท่องนะครับอ่านไฮไลท์ฝึกเขียนต่อก็เขียนแล้วก็พูดนะครับแบบนั้นใช้วิธีการแบบมนุษย์ปกตินะนะครับต่อไปคุณจิวเทอมที่แล้วนะครับเทอมที่แล้วลงอาญาอ่านชีตอาจารย์อย่างเดียวล้วนๆเตรียมตัวจริง1เดือนผ่านของอาจารย์ดีจริงคุณจิวไปคุยกับเขาเอานะครับเห็นมั้ยเนี่ยสังเกตมั้ยว่าตอนหลังก็มีแต่นักเรียนด้วยกันเองอ่ะมาบอกแบบนี้นะครับนั่นแหละก็คือสไตล์การทำงานแบบนั้นคือผมติดตามให้นักเรียนนะครับเรียบร้อยแล้วข้อมูลภาพติดภาพกระค่ำอยู่ในเนื้อหาที่ให้เนี่ยเรียบร้อยแล้วรัชกิจอาจารย์หัวร้อนก็ใช่ครับก็สไตล์ผมนักเรียนที่เรียนกับผมรู้อยู่แล้วว่าผมก็เป็นแบบนี้นะแต่ว่าทั้งหมดที่พูดเนี่ยก็คือเตือนสติด้วยความหวังดีนะครับไปติวสดทนายกับอาจารย์มาแล้วขอบคุณนะโอเคนะครับก็ไล่คำถามเกือบทั้งหมดนะครับตามเวลานะครับ5 ทุ่มนะแล้วก็หลายๆอย่างนะถึงเวลานะครับก็ต้องเลิกลานะครับสำหรับโฆษณาตอนท้ายนิดนึงนะครับคอร์สติวเนนะครับรอบสดจะเริ่มเรียนประมาณกลางธันวาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ออนไลน์ก็เริ่มเรียนตามจากรอบสดเนี่ยนะครับออนไลน์ของเราก็คือไม่ใช่การถ่ายทอดสดแบบนี้นะต้องนั่งนัดวันเวลาอย่างเงี้ยนะครับเชยเป็นระบบที่เรียกว่าสามารถเรียนซ้ำได้เมื่อไหร่ก็ได้เรียนพร้อมสมัครเรียนเมื่อไหร่ก็คือพร้อมก่อนก็เรียนก่อนนะครับเป็นการเรียนในกลุ่มใน Facebook ชีทก็พิมพ์เอาเลยนะครับหรือถ้าแบบไม่อยากพิมพ์จะยอมนั่งรถมารับก็ได้ก็มีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับสรุปนะครับวันนี้ที่พูดไปนะครับมีเรื่อง1การวางแผนการอ่านนะครับแล้วก็วิธีการอ่านนะครับก็สำหรับคนที่เพิ่งมานะครับก็ย้อนเข้าไปดูนะครับคอร์สติวคนที่สนใจนะครับก็โทรมาแล้วกัน0869875678นะครับก่อนสมัครเรียนอยากให้ตัดสินใจให้ดีก่อนว่าแน่นอนทนาย1มีแน่แต่เนจะ1ขาหรือ2ขานะครับคิดให้ดีถ้าเป็นมาตรฐานก็คือทนาย1แล้วก็เน1ขาถ้าเนรู้จะขาไหนเอาวิทยาไว้ก่อนเพราะว่าทนายของอาจารย์เนี่ยมันจะเสริมกับวิทยาจะช่วยในวิทยานักเรียนได้เนี่ยนะครับอย่างต่ำเนี่ย2 ข้อที่จริงมันช่วยข้อเรื่องข้อวิทยาภาค3ได้ก็คือเรื่องร่างการร่างฟ้องอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะเอาเน2ขาแบบนี้กรุณาถามอาจารย์หรือถามจากทีมงานอาจารย์ก่อนว่าเห็นพ้องไหมจากโปรไฟล์นักเรียนน่ะว่าควรจะเป็นทนาย1แล้วก็เน2นะครับจะถามอาจารย์ยังไงก็ line @นะครับ line @ก็มี @ข้างหน้าอาจารย์เต้ AJARNPAE นะครับหรือว่าจะถามมาตรงนี้ก็ได้ว่าโปรไฟล์หนูเป็นแบบนี้จบปริญญาตรีมาเกรดนี้นะครับมหาลัยนี้เทอมที่แล้วนะเทอมที่แล้วเคยลงแบบนี้ตกหมดเลยเทอมนี้หนูจะลงยังไงดีหรือเทอมที่แล้วเคยตั้งเป้าแบบนี้แล้วก็ผ่านมาเท่านี้เทอมนี้หนูควรจะเอายังไงดีควรจะคุยกันก่อนนะครับผมก็ไม่สนับสนุนให้เรียนมาแบบสมัครแบบโอ้โหมาถึงสมัครทุกอันแล้วก็ล้มเหลวหมดไม่เอาผมต้องการความสำเร็จนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ใครมีอะไรก็ถามไว้ในคอมเมนต์นะครับผมก็จะมาตอบหรือว่าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรอีกก็นะครับบอกไว้ก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ฟังนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามครับสวัสดีครับ